ีครับผม HAK ฮัทอนุรักษ์นะครับผมวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นน้องสาวสุดสวยของผมเองนะครับเป็นนักกีฬาโมเดลบิกินี่นะครับและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็มีเพอร์ซันอลแบรนด์ของตัวเองด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนน้องน้ำหวานนะครับผมสวัสดีครับน้องน้ำหวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องน้ำหวานแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานนะคะหรือว่าเรียกว่าน้ำหวานก้นกลมนะคะน้ำหวานนะคะแข่งขันในรายการน้ำหวานนะคะเป็นนักกีฬานะคะแข่งขันอยู่ในรุ่นบิกินี่โมเดลนะคะล่าสุดก็รายการนะคะ PCA Thailand ค่ะได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะคะในรุ่นบิกินี่โมเดลรุ่นมีเดียมค่ะเก่งมากเลยครับผมแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะคะที่น้ำหวานได้จากรายการนี้ก็คือเป็น PCA โปรการนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้โปรการนี้แล้วก็น้ำหวานเนี่ยได้มาในรายการนี้ค่ะแล้วน้ำหวานดีใจไหมครับกับต้องดีใจอยู่แล้วแหละความรู้สึกเป็นไงบ้างกับรางวัลก็ถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยใครๆก็คือแบบดีใจเพราะว่าเราแบบทำเต็มที่แล้วมันก็เป็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการค่ะแต่ว่าถ้าคิดกับกันคือสมมติว่าถ้าน้ำหวานไม่ได้ติดอันดับ1ใน5หรือว่าไม่ได้ที่1เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทำเต็มที่หรือยังหรือว่าเราซ้อมเรากินเรามีวินัยเต็มที่มากพอหรือยังค่ะแต่พอเราได้ที่1เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตอบหัวใจตัวเองหรือว่าตอบเราแล้วก็ตอบเสียงคนรอบข้างว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคือเรามาถูกทางแล้วเราก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นที่เราเต็มตัวมาแล้วก็ทำถูกแล้วซ้อมแบบนี้คือถูกแล้วเราเต็มที่แล้วเราก็ได้รางวัลคือได้ที่หนึ่งค่ะเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการแข่งขันเราจะไม่คาดหวังมันต้องคาดหวังอยู่แล้วไม่งั้นเราจะแข่งทำไมใช่ไหมแต่ว่าน้องหวานก็เหมือนกับเราก็เตรียมใจไว้ด้วยถ้าไม่ได้แต่ว่าเราทำเต็มที่ของเราแล้วโอเคแล้วการเตรียมตัวครับอย่าง PCA เนี่ยรายการมันไม่ใช่แค่คนไทยนะมันมีนานาชาติด้วยน้องหวานเตรียมตัวกี่เดือนครับก็หวานเตรียมตัวอันนี้คือทำแบบเข้มข้นเลยค่ะซ้อม12วีคมีทั้งการเทรนอาหารแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยอยู่ที่12วีคปกติน้องหวานก็จะมองว่าถ้าเราทำการแข่งขันนะคะแบบจริงจังมากเลยก็ประมาณ10ถึง12วีคเนี่ยกำลังดีแต่ว่าถ้ามากไปกว่านั้นจนถึง16วีคเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปใช่เพราะเหมือนบางทีเราไดเอทนานๆมันก็เครียดใช่ไหมคือให้ถ้าเรารู้แมตช์แข่งก็คือทำจริงจังไปเลยประมาณ10ถึง12วีคแล้วการกินนะครับก็กินยังไงครับช่วงไดเอทเนี่ยเอาพูดพื้นๆให้เพื่อนๆก็ถ้าช่วงตอนที่เรารู้ว่าเราต้องทำการประกวดเนี่ยก็คือหุ่นเราเนี่ยจะต้องเป๊ะดูดีทุกวันใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าเราทานสัดส่วนอาหารยังไงบ้างเราก็ต้องทำกับข้าวเองแน่นอนอันนี้คือมาทอนสามเดือนเนี่ยไม่กินนอกบ้านก็กินนอกบ้านไหมสองเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีกับครอบครัวบ้างคือแบบไม่ได้ทุกมื้อแต่ว่าหลักก็คือ 90% เนี่ยที่ต้องทำอาหารเองเตรียมเองแบบทุกวัน มันเป็นแบบชีวิตนักกีฬาใช่เพราะว่าพี่เห็นพี่ติดตามน้องใครๆที่ติดตามน้องก็จะเห็นน้องเขารูปร่างเขาดีตลอดปีแล้วแต่ว่าช่วงไดเอทก็จะเป๊ะขึ้นแค่นั้นเองแล้วอย่างการซ้อมอะครับเพราะเราก็ซ้อมทุกวันอยู่แล้วเล่นเวทด้วยแล้วเวลาใกล้แข่งน้องหวานมีการเตรียมตัวไงก็การซ้อมนะคะของนักกีฬาคือมัน12วีคเนาะเราก็ประมาณ8วีคเนี่ยก็ฟิตหุ่นแบบลดไขมันและแล้วก็ช่วง3วีคสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทำการซ้อมให้มันเข้มข้นมากขึ้นพักน้อยลงเบิร์นมากกว่าเดิมแล้วคาร์ดิโอประมาณสักกี่นาทีคาร์ดิโอก็เราต้องรักษารูปร่างของเราไม่ให้อ้วนเกินไปด้วยค่ะถ้าเรามีรูปร่างที่ไขมันประมาณสักไม่ถึง 20% เนี่ยเราก็ทาแค่1รอบหลังเทรนมันก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็มากกว่านั้นก็คือหวานจะให้ความสำคัญเรื่องวิตามินใช่อ๋อทำไมอ่ะครับทำไมต้องให้ความสำคัญเหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเราต้องกินวิตามินบำรุงใช่ไหมคะแต่พอเราซ้อมหนักเนี่ยมันก็ทำให้ไร้ธาตุเราเนี่ยมันไม่สมดุลบางทีเราคิดว่าต่อวันเราควรกินอย่างเช่นกินวิตามินซีแบบ1เม็ดหรือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันอย่างนี้แต่พอเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องเบิ้ลคูณ2วิตามินอื่นก็เหมือนกันมันก็ทำช่วยให้เราเนี่ยไม่ได้เพลียมากขึ้นแต่ถ้าขาดวิตามินคือหวานก็คงจะเพลียมากที่เป็นเทคนิคของน้องทำหวานนะครับก็นอกจากอาหารหลักการซ้อมก็คือเราต้องบำรุงด้วยมีวิตามินเสริมด้วยนะครับโอเคแล้วน้องทำหวานเนี่ยตั้งแต่จับลูกเหล็กก่อนเลยเพิ่งเข้าประกวดการแข่งขันจับลูกเหล็กเนี่ยเล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเล่นมาครบปีนี้ก็คือ7ปีค่ะ7
7ปีแล้วเริ่มเข้าประกวดนี่กี่ปีแล้วเข้าประกวดประมาณเพิ่งมาประกวดปีนี้แล้วก็หยุดไป3ปีแล้วก็ประกวดตอนนั้น3ปีค่ะที่ติดต่อกันแล้วรายการแรกนี่รายการอะไรครับตอนต้องย้อนไปตอนนั้นคือน้ำหวานเรียนมหาลัยนานมากน้ำหวานก็เป็นรุ่นน้องพี่ฮาร์ดใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นคือไปเข้ายิมเพราะว่าย้อนไปประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอะตอนสมัยนั้นคืออยากใส่ชุดบิกินี่อยากแบบหุ่นดีครับผมแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่าอยากเข้าฟิตเนสแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักการยกเวทครับผมแล้วรายการแรกคืออะไรรายการแรกก็คือไปแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะมิสเตอร์ไทยแลนด์ใช่มิสเตอร์ไทยแลนด์แล้วครั้งแรกนี่ได้อันดับที่เท่าไหร่ครั้งแรกก็คือไม่ติดอันดับไม่ติดอันดับใช่คือไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เป็นค่ะแค่แบบว่าใส่ชุดแล้วก็เดินขึ้นไปโพสแบบนิดนึงใช่อายะอย่างนี้รายการแรกที่ได้รางวัลครั้งแรกเลยรายการอะไรก็เป็นแมตช์ที่3ครับของปีแรกรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยครับหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยโอเคได้ที่อะไรครับน่าจะได้ที่2นะคะที่2เก่งมากเลยได้ที่2แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดนับถึงวันเนี้ยได้มาล่ามากี่รางวัลแล้วเอารวม PCA ด้วยเลยอ๋อถ้ารวม PCA ด้วยน่าจะ21รายการแล้วได้มาของไทยของไทย17ถึง19รายการโอ้โหแข่งเยอะมากแข่งเยอะมากๆเยอะมากค่ะเยอะกว่าผมอีกเดี๋ยวอันนี้คำถามค่อนข้างซีเรียสนิดนึงไอ้กีฬาเนี่ยเป็นด้วยอะไรด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเสียงรอบข้างของเราตอบรับยังไงบ้างที่เราแบบหุ่นมีกล้ามใช่ไหมใช่ที่เราแบบเล่นจริงจังอะไรขนาดนี้หวั่นว่าตอนนี้สมัยนี้คือหวั่นรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนค่ะหวั่นก็มาฟิตเนสแล้วก็เข้าคลินิกเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเข้าร้านเสริมสวยบ่อยมากช่างเขาก็จะบอกว่าน้องคนนี้เซ็กซี่กลายเป็นผลตอบรับที่ดีใช่แต่เพราะหวานชอบแบบแต่งตัวแบบว่าใส่ชุดแบบว่าสปอร์ตทุกครั้งที่ไปร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็ไปชอบไปสระผมดัดผมอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ใส่แบบเสื้อยืดแล้วก็ขาสั้นมากเขาก็จะบอกว่าขาสวยค่ะกลายเป็นจุดเด่นของเราคือบอดี้เราดีตลอดใช่ไหมแล้วก็บางทีเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงหันหลังเซ็กซี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบใส่กางเกงขาสั้นแล้วมันก็ปิ่มๆขาอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ตอนที่เราไปข้างนอกเนี่ยกล้ามมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะมันเป็นแค่แบบหุ่นเฟิร์มเฉยๆด้วยความที่เป็นรุ่นของที่เราเล่นอยู่ด้วยเนาะบิกินี่คือถ้าใครติดตามอย่างรายการล่าสุดที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยถ้าเราไปดูเขาไม่ได้เน้นมีกล้ามขนาดนั้นเขาแค่มีเชฟโอเคเอวคุณคลอดใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีไหล่นิดหน่อยแต่ไม่ต้องถึงกับบอดี้บิลดเออร์ที่ทุกคนเข้าใจกันเนาะแล้วอย่างชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เนี่ยเพราะว่าน้องหวานทำปกติทำอาหารกินเองไหมทำทุกมือค่ะทุกมือแล้วอย่างนี้เราไปกินเจอเพื่อนข้างนอกอย่างนี้เรากระทบยังไงบ้างอ่ะก็ถ้าไปกับเพื่อนก็รู้ว่าน้องหวานเป็นคนออกกำลังกายค่ะเล่นกล้ามเขาจะบอกว่ามึงก็สั่งสลัดกินมีแบบนี้แบบนี้บางทีเพื่อนก็สั่งให้ค่ะนอกจากเป็นนักกีฬานะครับน้องเขายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยคือเขาจะโพสสอนออกกำลังกายนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีแบรนด์ของตัวเองด้วย personal brand นะครับโอเคน้องน้ำหวานแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าตอนนี้ขายอะไรอยู่แบรนด์ที่น้ำหวานทำนะคะก็คือชื่อว่า ELK ค่ะหรือว่าย่อมาจาก El Record El Recordหรือเอลคอร์ดแบนนะคะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเข็มขัดฟิตเนสนะคะใส่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูเอลเล็กลงก็เลยชื่อว่า ELK เอลเล็กโคตรแล้วผลิตภัณฑ์ขายแค่เข็มขัดใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือซิกเนเจอร์เนี่ยมันเป็นเข็มขัดสายรัดเอลค่ะแล้วก็มีคอเซ็ตแต่ว่าปีนี้ก็มีสินค้าใหม่ก็จะมีเป็นเข็มขัดซัพพอร์ตมากขึ้นที่เหมาะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็จะมีพันข้อสำหรับการซัพพอร์ตข้อมือค่ะแล้วก็จะมีสวมเข่าเข้ามาด้วยแล้วก็สแตปก็คือจะเป็นแบบสปอร์ตอิสเซอรี่ครบชุดเลยเนาะครบชุดเลยแล้วมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรไหมครับอาหารเสริมยังไม่มีค่ะเป็นอุปกรณ์ซัพพอร์ตกีฬาอย่างเดียวโอเคได้ครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะครับผมก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับมีทั้ง
เอลคอแบนด์นี่จะมี IG อยู่แล้วมี Instagram อยู่แล้วนะครับ Facebook อะไรเงี้ยเข้าไปติดต่อได้แล้วจบ PCA ไปแล้วแล้วแพนต่อไปเร็วๆนี้กำลังเตรียมตัวแข่งรายการอะไรคะก็คือหวานก็เลยแพนว่าหลังจบ PCA เนี่ยหุ่นหวานไม่ได้ลีนมากค่ะหวานก็เลยดูว่าหวานอยากจะพัฒนาหุ่นตัวเองให้ลีนกว่าเดิมเชฟเอวเล็กกว่าเดิมแล้วก็โดยที่มีก้นอยู่ก็เลยอยากจะมาแข่งสมาพันธ์ IFBB ก็มันก็จะอยู่ช่วงเวลาก็คือ10วีคหลังจากนี้ก็คือเป็นแมตช์ชื่อว่าเชรูคลาสสิกค่ะจัดที่ประเทศอินเดียจัดที่ประเทศอินเดียนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามน้องน้ำหวานนะครับก็อีกกี่วีคนะถ้าจากวันนี้ที่ถ่ายวิดีโอก็6ประมาณ7วีค7วีคนะครับผมคนนี้นะให้ดูไว้ใช่แล้วลองดูกันนะเพราะว่าน้องน้ำหวานนี่คือเขามีชาร์มมิ่งมากๆคือบิกินี่อ่ะเวลาขึ้นไปไม่ใช่แค่หุ่นดีอย่างเดียวทุกๆอย่างองค์ประกอบมันต้องให้ทุกคนเป็นเราเป็นจุดสนใจอ่ะทุกคนมองมาที่เราเนาะโอเคแล้วอย่างนี้คือตอนนี้เราเป็นทั้งเน็ตไอดอลแล้วแล้วคือถ้าน้องอ่ะอยากจะเป็นแบบน้องน้ำหวานเนี่ยพอมีคำแนะนำอะไรน้องๆไหมสำหรับอยากที่จะเริ่มประกวดแล้วก็เป็นนักกีฬาใช่ป่ะคะแล้วก็เป็น personal brand ด้วยถ้าเกิดน้องๆอยากเป็นแบบน้องน้ำหวานถ้าฝากถึงยาวนะวิฮัทค่อยๆไปทีละข้อนะก็คือแบบข้อหวังว่าถ้าคนที่อยากที่จะเป็นนักกีฬานะคะหรือว่าอยากจะทำอะไรที่มันแบบประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือข้อแรกอ่ะหวังว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราทำอ่ะเราต้องรู้เป้าหมายของเราแล้วก็รู้ว่าเราทำมันเพื่ออะไรเรามีจุดประสงค์อะไรทำไมเราถึงทำมันแบบนั้นแล้วก็อย่างแล้วก็ต่อมานะคะข้อ2ก็คือหวันก็มองว่าพอเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอย่างเช่นหวันมาฟิตหุ่นมาเข้าฟิตเนส5วันเนี่ยเพราะว่าหวันอยากที่จะมาประกวดแล้วก็ให้ได้แชมป์ให้ได้ที่1หวันก็เลยตอบตัวเองว่าเราก็ต้องรู้จักจัดการชีวิตบริหารเวลาให้ดีแบบชีวิตเราให้ดีแล้วก็ให้บาลานซ์ค่ะคือต้อง manage คือเป้าหมายเราต้องเคลียร์ก่อนเราต้อง manage ชีวิตให้มันไปให้ถึงเป้าหมายด้วยใช่ไหมต่อแล้วก็อีกข้อนึงข้อนี้แบบสำคัญมากแล้วก็ข้อนี้สำคัญมากก็คือเราก็ต้องรักตัวเองแล้วก็มีความสุขกับชีวิตค่ะเวลาที่เราแบบตั้งใจทำอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยเราทุ่มเทมัน 100% ก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นเหมือนกันคือไม่ได้ทำแค่แบบเล่นกล้ามอย่างเดียวหรือว่าทำงานอย่างเดียวนะเราก็ต้องแบบเอาชีวิตเราไปอยู่กับเพื่อนปาร์ตี้กับครอบครัวมันก็จะทำให้ทุกอย่างแบบบาลานซ์แล้วเราเองก็แฮปปี้ด้วยดีมากๆเลยอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวจากน้องน้ำหวานเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเป็นแบบน้องน้ำหวานลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยได้ความรู้มากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ